าละคันไม้คันมือมากเลยหัวเราะแบบมีแผนการชั่วร้ายอ่ะเด็กๆคืออย่างนี้มีน้องคนนึงอ่ะเป็น FC พี่ทองดีนี่แหละโทรศัพท์มาแกล้งพี่ทองดีโอ้โหคิดแล้วเจ็บใจเสียเชิงมากเลยแกล้งบอกว่าช่องของตัวเองอ่ะหายไปซะเฉยๆโดนแบนหายไปพี่ทองดีก็เป็นห่วงโอ้โหที่ไหนได้หลอกกันน่ะอย่างนี้ต้องเอาคืนพี่ทองดีเนี่ยนั่งรอจนมืดเนี่ยตอนนี้มืดแล้วเนี่ยตามแผนเลยเนี่ยพี่ทองดีตัดต่อเสียงเสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวจะโทรไปแกล้งนะแล้วใช้ซาวเสียงหลอนๆเนี่ยประกอบเดี๋ยวเราเปิดให้ฟังลองฟังนะเสียงผู้หญิงร้องไห้อ่ะหมาหอนก็มาเดี๋ยวจะโทรไปแกล้งเอาคืนซะหน่อยเอาละพร้อมกดโทรแล้วนะน้องปิงน้องปิงฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับน้องปิงหรือเปล่าพี่ทองดีเองนะสะดวกคุยไหมครับสะดวกค่ะคุยเป็นเพื่อนพี่ทองดีแป๊บนึงนะฮะแบบโอ้ยพี่ทองดีอยู่บ้านคนเดียวอ่ะวันเนี้ยน้องปิงแถวบ้านพี่ทองดีในหมู่บ้านน่ะมีผู้หญิงผูกคอตายอ่ะโอ้โหโอ้ยเห็นคนเข้ามาเก็บศพอ่ะพี่ทองดีกลัวมากเลยอ่ะวันนี้เงียบๆคุยเป็นเพื่อนพี่ทองดีหน่อยนะกลัวได้มันเงียบผิดปกติอะวันเนี้ยก็เลยแบบพี่ทองดีได้ยินคนเดียวเปล่าฮะอะไรนะพี่ทองดีได้ยินคนเดียวเปล่าอยู่คนเดียวทำไมอะเมื่อกี้เสียงอะไรอะฮะไม่มีใครพี่ทองดีอยู่คนเดียวโอ้โหเงียบกริบเลยเงียบกริบไม่มีเสียงอะไรเลยอ่ะจริงเหรออยู่คนเดียวจริงแมวประกันเหรอฮะแมวประกันเหรอแมวอยู่บนบ้านหมดเลยอะไรนะหนูกลัวเหมือนกันนะกลัวเหรอไม่ต้องกลัวไม่มีเสียงอะไรเฮ้ยใครตดอะพี่อะไรนะใครตดไม่ได้ตดโอเคพี่ตรงนี้ไปละกลัวเดี๋ยวขึ้นไปนอนห่มผ้าดีกว่าสวดมนต์ก่อนนะน้องปิงนะขอบคุณมากกลัวยันแล้วน้องปิงกลัวไหมเนี่ยก็กลัวอ๋อไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะขอให้เจอบ๊ายบายใส่ซาวเสียงตดมาเฉยนอนหลับหรือเปล่าไม่รู้สะใจมากเลยเดี๋ยวขอโทรอีกสายดีกว่าแกล้งฟ้าใหม่ดีกว่าฟ้าใหม่ตอนนี้ฟ้าใหม่กลับไปเรียนหนังสือที่สุพรรณละตั้งแต่กลับไปยังไม่ได้คุยกันเลยเดี๋ยวจะโทรไปหาฟ้าใหม่ขนลุกโทรละฮัลโหลครับฟ้าใหม่อะครับครับพี่ทองดีนะครับ
ป้าใหม่ทำอะไรอยู่เพิ่งอาบน้ำกินข้าวเสร็จครับโอ้ยดีเลยงั้นเดี๋ยวคุยเป็นเพื่อนพี่ทองดีแป๊บนึงนะครับมีเรื่องอะไรนะครับแถวบ้านไฟดับหมดเลยอ่ะมืดตึ๊บเลยครับป้าใหม่เนี่ยวันเนี้ยในหมู่บ้านน่ะบ้านใกล้ๆอ่ะมีผู้หญิงผูกคอตายอ่ะจริงเหรอครับจริงดิเขามาเก็บศพกันโอ้โหยืยขนลุกอ่ะเนี่ยวันนี้นะดีครับฮะมีเสียงผู้หญิงร้องด้วยครับอะไรนะมีเสียงผู้หญิงร้องให้ด้วยครับที่ไหนได้ยินเสียงผู้หญิงเหรอไม่มีพี่ต้องดีอยู่คนเดียวเงียบเลยอ่ะในบ้านเนี่ยไม่มีเสียงใครเลยอ่ะได้ยินเสียงหมาหอนนะครับฮะอะไรนะได้ยินเสียงหมาหอนนะครับทำไมอย่าเล่นอย่างนี้ดิไม่ดีนะได้ยินเสียงผู้หญิงกรี๊ดครับฮะครับพี่ต้องดีครับมีเสียงผู้หญิงกรี๊ดครับเสียงผู้หญิงกรี๊ดพ่อใหม่กลัวไหมเนี่ยฮะเดี๋ยวอ้าววางไปเลยป้าใหม่วางไปเลยอ่ะพี่ทองดีนะไม่มีการเฉลยทั้งสองคนที่หลอกไปวันนี้ไม่มีเฉลยจะนอนหลับหรือนอนไม่หลับพี่ทองดีไม่เกี่ยวไปละสะใจมากอ่ะโอ้โหสะใจอ่ะ